ค่ะในลำดับถัดไปนะคะ เราได้รับเกียรติจากดร.ณัฐพันธ์สุภกาค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ระดับนาโนณศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะและยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นอย่างสูงในด้านการวิเคราะห์และทดสอบการจัดทำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนาโนเทคโนโลยีในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากดร.ณัฐพันธ์มาร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้เราในหัวข้อการวิเคราะห์และทดสอบทางด้านนาโนเทคโนโลยีในผลิตภัณฑ์ซึ่งมีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและผู้ประกอบการไทยนะคะเพื่อรองรับการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนขอเรียนเชิญดร.ณัฐพันธ์ค่ะครับต้องสวัสดีนะครับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นหัวข้อก่อนเบรกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะทำให้ตื่นกับทุกคนนะครับว่าการทดสอบนะครับจากที่พูดมาครับระบบมาตรวิทยาระบบกฎหมายนะครับแต่ตัวที่เป็นกำหนดก็คือการผลการทดสอบที่ออกจากห้องปฏิบัติการนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของสินค้าที่มีการโฆษณาว่ามีการใส่วัสดุนาโนนะครับหรือว่าผลิตขึ้นมาโดยใช้นาโนเทคโนโลยีนะครับจะเห็นว่ามันมีความหลากหลายมากทั้งในเรื่องของสิ่งทอเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับอุปกรณ์กีฬาสีทาบ้านเครื่องสำอางนะครับความหลากหลายอันนี้เป็นอุปสรรคอันหนึ่งที่เราไม่มีกฎหมายกฎเดียวที่จะสามารถควบคุมได้ทุกผลิตภัณฑ์นะครับเพราะฉะนั้นความสำคัญก็คือว่านาโนเทคโนโลยีเนี่ยในการคุ้มครองและการทดสอบจำเป็นต้องใช้หน่วยงานภาครัฐเกือบทุกกระทรวงนะครับในการออกกฎหมายนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะว่านี่คือของจริงเวลาส่งมาที่แล็บเนี่ยท่านจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่านี่คือนาโนโปรดักต์หรือว่าผลิตภัณฑ์นาโนจริงหรือไม่นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของสินค้าที่ได้รับการยืนยันนะครับไม่ได้รับรองนะครับยืนยันว่ามีการใช้นาโนเทคโนโลยีนะครับสินค้าพวกนี้ผมไม่ได้เลือกเองนะครับคนที่เลือกก็คือนิตยสารฟลอปนะฮะซึ่งเราจะได้ยินบ่อยๆว่าก็ชอบจัดอันดับท็อป10ท็อป10นะฮะคนรวยที่สุดในโลกอะไรประมาณนี้ครับอันนี้เป็นของปีสัก5ปีที่แล้วนะครับเป็น10ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการนิยมมากในท้องตลาดนะครับก็มีทั้งสีทาบ้านกาวผสมฟันนะครับคล้ายๆยาทาคล้ายๆยาหมองทาแล้วหายปวดเร็วขึ้นนะครับกระจกเช็ดรถและกันน้ำนะครับฟูกซักได้นะครับพลาสเตอร์ปิดแผลเป็นซิลเวอร์นะครับพวกนี้เป็นตัวอย่างนะฮะว่าใช้วัสดุนาโนนะครับอันนี้ก็เป็นถัดมาอีกปีหนึ่งนะฮะ10สินค้ายอดนิยมนะครับมีตั้งแต่น้ำมันนะครับครีมลดริ้วรอยนะครับถุงเท้าไม้เบสบอลนะฮะมีสมบัติที่ต่างกันมากวัสดุที่ใช้ก็ต่างกันมากนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะฮะว่าสินค้าพวกนี้มันมีอยู่ในท้องตลาดจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดูว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีหรือไม่ท่านต้องรู้ก่อนว่าเขาใส่อะไรเข้าไปนะฮะแล้วมันจริงอย่างที่เขาโฆษณาหรือเปล่านะครับอันนั้นคือหน้าที่ห้องปฏิบัติการต้องทำนะครับอันนี้สำหรับเมืองไทยเราง่ายมากนะครับเมืองไทยเนี่ยถ้ามีการใช้นาโนเทคโนโลยีท่านไม่ต้องไปดูนะฮะยากเพราะเขาจะบอกอยู่แล้วว่าใช้นาโนเทคโนโลยีนะฮะตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือว่ามันจะมีคำเขียนอยู่แล้วนาโนนะฮะอยู่ในผลิตภัณฑ์อยู่ในชื่ออยู่ในฉลากนะฮะมีคำว่านาโนอยู่นะครับแต่ท่านจะเชื่อไว้ว่ามันเป็นนาโนจริงหรือไม่นะครับอันนี้คือหน้าที่ของห้องปฏิบัติการที่จะต้องพิสูจน์นะครับสำหรับสินค้านาโนนะฮะอันนี้เป็นให้ข้อมูลเฉยๆนะครับว่าสินค้านาโนที่มีขายในท้องตลาดส่วนมากถ้าเราแบ่งกลุ่มแล้วเนี่ยนะครับกลุ่มที่เยอะที่สุดก็คือสินค้าประเภทสุขภาพนะฮะสุขภาพก็หมายความว่าที่ใช้ใกล้ชิดกับคนนะฮะมีการกินสัมผัสอะไรต่างๆนานาจะเห็นได้ว่าสินค้าพวกนี้เยอะมากและมีประเด็นเรื่องเซฟตี้เยอะที่สุดด้วยนะครับนี่คือข้อจำกัดแล้วก็อุปสรรคในปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้เรามาดูว่าในสินค้านาโนที่มีขายในท้องตลาดในปัจจุบันนี้นะครับส่วนมากยังขาดข้อมูลอีก3ด้านซึ่งจำเป็นมากนะครับข้อมูลด้านแรกมันไม่มีการยืนยันนะฮะว่าเป็นนาโนจริงหรือไม่จริงนี่อันแรกก่อนนะครับหลายคนวัดขนาดอะไรนะฮะถูกหรือเปล่านะฮะเชื่อได้ไหมนะฮะนั่นคืออันที่หนึ่งนะครับอันที่สองนะครับมีประสิทธิภาพนะฮะซึ่งข้อสองอาจจะไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เช่นกันน้ำนะฮะกันแบคทีเรียกันเชื้อราฟอกนั่นฟอกนี่ซึมซาบได้เร็วออกฤทธิ์เร็วนะฮะพวกนี้คือประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ซึ่งส่วนมากมีอยู่นะฮะเพราะเป็นจุดที่ใช้โฆษณานะครับแต่สิ่งที่ขาดมากที่สุดนะครับก็คือข้อมูลด้านความปลอดภัยนะฮะสินค้ามีการใส่เข้าไปแล้ว
ส่วนมากไม่ค่อยบอกว่าใส่ไปแล้วมีผลยังไงกับคนนะฮะกับสิ่งแวดล้อมกับกระบวนการผลิตนะฮะไม่ค่อยมีนะครับนี่คืออุปสรรคในปัจจุบันนี้นะครับคราวนี้พอลงมาที่ห้องปฏิบัติการหรือทางวิชาการมากขึ้นนะครับถามว่าในเมื่อมันมีการขาดข้อมูลที่จำเป็นหลายอย่างนะครับทำไมไม่มีหน่วยงานรัฐอะไรมาจัดการสักอย่างนึงนะครับที่มันยังไม่มีคนมาจัดการจริงๆจังๆก็เพราะว่า1วิธีการวิเคราะห์ในปัจจุบันเนี่ยทั้งกายภาพเคมีประสิทธิภาพความปลอดภัยไม่ได้ไปออกแบบมาสำหรับการทดสอบนาโนแมทเทอเรียลมันออกแบบมาสำหรับสารเคมีทั่วไปนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการไม่สามารถที่จะอ้างอิงกันได้อย่าง 100% ว่าถ้าทดสอบแล้วผ่านประสิทธิภาพตามวิธีปกติทางนาโนจะปกติหรือไม่นะครับอันที่2มันไม่มีเรื่องมาตรวิทยาเหมือนที่อาจารย์ชัยนรงค์บอกนะครับความแม่นยำนะฮะอย่างตะกี้เราพูดถึงนิยามนาโนเทคเนี่ย1ถึง100นาโนเมตรนะครับเครื่องมือที่ใช้เนี่ยจะต้องบวกลบนะฮะบวกลบลงไปอีก10เท่านะครับบวกลบ 0.1 นาโนเมตรนะครับเพื่อจะหาค่าเฉลี่ยออกมาว่าวัดแล้วแม่นยำแค่ไหนนะครับเรามีเครื่องมือแบบนี้หรือยังนะครับที่จะวัดได้ระดับ 0.1 นาโนเมตรนะครับอีกอย่างนึงก็คือว่าห้องปฏิบัติการนะครับสมมุติท่านเป็นผู้ประกอบการเนี่ยท่านส่งของไปเนี่ยส่งไปที่แลบนี้กับแลบนี้แล้วให้ผลมาต่างกันท่านจะเชื่อใครนะครับอันนึงวัดได้50นาโนเมตรอีกคนนึงได้200นาโนเมตรท่านจะเชื่อจากอะไรมันไม่มีการสแตนดาร์ดใดกันนะครับนี่คืออุปสรรคอีกอันนึงนะครับคราวนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องตะกี้เราพูดถึงประโยชน์นาโนนะฮะเรามาพูดถึงเรื่องที่มันกำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันก็คือว่าผลิตภัณฑ์นาโนส่วนมากหลายปีเราพูดเฉพาะของดีนะครับประสิทธิภาพดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันมีความเสี่ยงเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจากนิยามของนาโนเทคของอะไรก็ตามที่มีขนาด1ถึง100นาโนเมตรนะครับประมาณช่วงนี้นะครับมันจะมีสมบัติที่แตกต่างจากตอนที่มันเป็นของขนาดใหญ่นะครับซิลเวอร์นะฮะเงินเนี่ยมันทำให้มันเล็กลงกลายเป็นนาโนซิลเวอร์หรือเงินนาโนเนี่ยไม่เหมือนกันเลยนะครับทั้งที่เป็นธาตุตัวเดียวกันนะครับความพิเศษมันเกิดจากขนาดของมันนะครับแต่ความพิเศษของขนาดเนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันจะพิเศษในทางดีอย่างเดียวนะครับมันอาจจะทำให้ของที่เป็นของที่ไม่มีพิษเมื่อมันใหญ่ๆเนี่ยพอมันเล็กแล้วมันกลายเป็นของที่มีพิษก็ได้นะครับนี่คือประเด็นแรกที่เราต้องศึกษานะครับอีกประเด็นนึงคือการใช้อย่างไม่มีจริยธรรมของนักวิจัยและผู้ประกอบการบางรายนะฮะการเอานาโนไปใช้ในทางที่ผิดนะครับยกตัวอย่างการเอาพวกสารที่เป็นโลหะนะฮะโลหะนะครับไปผสมในของกินน้ำดื่มบรรจุภัณฑ์อาหารนะครับโดยไม่คำนึงว่ามันคือโลหะหนักนะครับมีการใช้ซิลเวอร์ไปใช้ในของกินผสมไปในของกินนะฮะพวกนี้นาโนไม่ได้ทำอะไรแต่คนที่ทำคือนักวิจัยกับผู้ประกอบการที่คิดผลิตภัณฑ์แบบนี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเรื่องจริยธรรมนะฮะสองอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องควบคุมนะครับคราวนี้แต่จริงๆการควบคุมเนี่ยนะครับเราไม่ต้องพึ่งกลไกของรัฐบาลอย่างเดียวเพราะผู้ประกอบการเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ต้องไปสอนเขามากเพราะเขาจะรู้เขาเองว่ามันเป็นยังไงกันแน่นะครับเมืองไทยเราอาจจะยังไม่เร็วนักที่จะมีปรากฏการณ์แบบนี้นะครับอันนี้คือกราฟนะครับกราฟกระแสการตอบรับของคนที่มีต่อสินค้านาโนเทคโนโลยีนะครับช่วงแรกที่สินค้านาโนเข้ามาในท้องตลาดเมื่อสัก10ปีที่แล้วเนี่ยใครพูดถึงนาโนนะครับคนก็ตื่นเต้นนักเรียนขอทุนก็ของ่ายนักวิจัยขอทุนก็ง่ายนะครับผู้ประกอบการใช้คำว่านาโนก็ไปสินค้าก็อาจจะขายได้มากขึ้นแพงขึ้นนะครับอันนี้คือยุคแรกๆมันตื่นเต้นนะครับพอมันไปถึงจุดสูงสุดนะครับแน่นอนนะครับกระแสตอบรับมันก็จะตกลงมาอย่างรวดเร็วเพราะ1มันไม่ได้ดีจริงอย่างที่พูดนะครับ2มันปลอดภัยหรือเปล่านะครับ3มันไม่มีการควบคุมอะไรเลยอิสระมากนะครับมันจะตกมาอย่างรวดเร็วนะครับแต่เขาคาดว่ามันตกมามันไม่ตกที่สุดมันจะตกมาแล้วมันจะขึ้นอีกครั้งนึงนะครับตกที่ขึ้นอีกครั้งนี่ก็หมายความว่ามันจะเหลือเฉพาะนาโนเทคโนโลยีที่จำเป็นจริงๆนะฮะเช่นการย่อขนาดวงจรอิเล็กทรอนิกส์มันจำเป็นต้องใช้นาโนยารักษามะเร็งมันต้องใช้นาโนนะครับวัสดุบางอย่างนะครับทางด้านพลังงานก็ต้องใช้นาโนของพวกนี้ทิ้งนาโนไม่ได้มันจะเกิดขึ้นแต่มันจะเกิดช้าๆนะครับแต่ของที่เป็นประเภทไฟลามทุ่งเนี่ยมันจะหายไปจากท้องตลาดนะครับในยุโรปเนี่ยมันตกมาจนกระทั่งจะขึ้นใหม่อีกแล้วนะครับเพราะว่ายุโรปเนี่ยง่ายๆนะครับเครื่องสำอางถ้ามีคำว่านาโนเนี่ยคนจะไม่ซื้อนะครับง่ายๆเลยนะฮะ
อันนี้เขาก็เลยผู้ประกอบการก็ใช้วิธีหนึ่งก็ไม่บอกว่าเป็นนาโนแต่ยังใส่อยู่นะครับกลไกภาครัฐจึงมีกฎหมายอีกแบบนึงว่าก็ต้องตามให้เจอว่าใส่จริงหรือไม่จริงนะครับแต่ไม่เหมือนเมืองไทยเราจะเป็นประเภทโอเวอร์เคลมนะฮะไม่ใส่หรอกนะครับแต่บอกว่าใส่มันจะไม่เหมือนกันนะครับแต่สักพักมันจะเริ่มเปลี่ยนไปทางยุโรปนะครับคราวนี้เพื่อให้เข้ากับธีมงานประชุมวิชาการนะครับในโซนของอาเซียนเองเนี่ยนะครับ10ประเทศนะครับจากรูปนี้ผมถามว่าประเทศไหนที่มีแผนแห่งชาติประเทศแรกตอบได้ไหมครับที่มีแผนแห่งชาติที่ทำด้านนาโนเทคโนโลยีอย่างเฉพาะเจาะจงประเทศแรกถูกต้องครับถูกต้องเลยนะครับประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มีแผนระดับชาตินะครับคู่กับเวียดนามนะครับไทยกับเวียดนามเริ่มพร้อมกันในปี2003นะครับ10ปีที่แล้วเรามีแผนแห่งชาติขึ้นมาพร้อมกับศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับถัดจากนั้นอีก3ปีประเทศที่ตามมาก็คือสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียนะครับเกิดขึ้นมาแต่เกิดขึ้นมาโดยลักษณะ exponential นะครับปัจจุบันเขาแซงเราหมดแล้วนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่าเหมือนกับอาเซียนเลยเราเป็นคนเริ่มแต่เราเริ่มตามหลังเขาแล้วตอนนี้นะครับถ้าถามว่า10ประเทศนี้มีจุดแข็งเหมือนกันหรือไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละประเทศมีความแข็งต่างกันสิงคโปร์ทุกคนรู้ดีเขาเป็นศูนย์กลางในการทดสอบพวกไฮเทคนะครับพวกอิเล็กทรอนิกส์พวก IT พวกไดอะโนสติกคิดจะอยู่ที่สิงคโปร์เป็นหลักนะครับแต่ถ้าเป็นทางด้านเมืองไทยนะพวกเฮอร์เบิลอาหารเกษตรนะครับถ้าเป็นอินโดก็จะเป็นพวกน้ำมันปิโตรเลียมเซรามิกสิ่งทอนะครับมาเลเซียก็เป็นพวกยางธรรมชาติคือมันจะต่างกันไปนะฮะจุดแข็งต่างกันแต่ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นได้ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งหลายในโซนอาเซียนนะครับเวลาเข้ามาสู่การทดสอบผลิตภัณฑ์แล้วเนี่ยมันทดสอบไม่เหมือนกันความต้องการในภาคอุตสาหกรรมที่จะทดสอบผลิตภัณฑ์จะต่างกันไปนะฮะเพราะฉะนั้นแลบที่จะออกมารองรับเนี่ยจะต้องมีแลบที่หลากหลายนะครับสามารถ provide service ได้อย่างครบถ้วนนะครับอันนั้นคือความยากในการที่จะทำให้ควบคุมทั้งภูมิภาคได้นะครับแต่ข้อดีก็คือว่าเมืองไทยเราก็มีที่เล่นเยอะนะครับเราสามารถเลือกจุดเด่นของเราเนี่ยมาเป็นผู้นำในอาเซียนได้ถ้าเลือกทางที่ถูกนะครับเราเซตแลบก่อนเซตมาตรฐานก่อนเราก็จะเป็นผู้นำได้นะครับคราวนี้ผมได้ดูภาพรวมของประเทศว่าอาเซียนเข้ามายังไงกับประเทศเรานะครับอาเซียนเข้ามาลักษณะของการทดสอบก็คือว่าในเมืองไทยเรามีภูมิคุ้มกันอยู่3เสาหลักนะครับเสาแรกก็คือว่าเมืองไทยเรามีงานวิจัยด้านนาโนเมทอลลอจีนะครับเรื่องมาตรวิทยานะครับสถาบันมาตรนะครับก็จะมีเรื่องของการทำยังไงให้การทดสอบแม่นยำถูกต้อง testable กลับไปที่เมตรได้นะครับทำงานร่วมกับระดับโลกอีกหลายหน่วยงานนะครับของ standard diet นะครับพวกมอกนะครับเราก็ทำงานร่วมกับสมอนะครับเรามีการกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อปกป้องสินค้าของเรานะครับในด้านของ regulation นะครับถ้าเป็นอาหารเกษตรอาหารพวกเครื่องสำอางเครื่องมือแพทย์ก็จะมีอย.มีกฎหมายอยู่ในมือนะครับเกษตรนะครับพวกปุ๋ยพวกดินยาปราบศัตรูพืชก็จะมีมกอช.เป็นคนดูแลนะครับถ้าเป็นฉลากนะครับครอบจักรวาลเลยก็คือสคบนะฮะการใช้ฉลากไม่ถูกต้องก็สคบก็เข้ามาคุมนะครับนอกจากนี้ถึงไม่มี AEC เนี่ยก็จะมีอีกตัวหนึ่งซึ่งแข็งกว่ามากก็คือ EU Directive นะออกมาแน่แล้วปีนี้ก็เริ่มแล้วนะครับมีการระบุชัดเจนว่าอะไรก็ตามที่ใส่นาโนแมทเทอเรียลเข้าไปจะต้องจดข้อมูลเยอะมากที่ต้องแจ้งให้เขาทราบนะครับอันนั้นก็คือข้อมูลนะฮะซึ่งอย่างตะกี้เราพูดกันว่าในวงการเนี่ย 1-100 นาโนเมตรนะครับในวงการของ Directive นะฮะแล้วก็วงการ List นะฮะของยุโรปเนี่ยเขาหมายถึงคำนิยามคือ bio persistent กับ water insoluble nanomaterial นะครับนั่นหมายความว่าสินค้าประเภทเครื่องครีมกันแดดที่ใช้ไทเทเนียมออกไซด์ซิงค์ออกไซด์นี่ถูกคุมขนาดแน่นอนนะฮะอะไรไม่เกิน100นาโนเมตรจะถือว่าเป็นนาโนนะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องแจ้งข้อมูลเยอะมากเหมือนที่อาจารย์ยุพินบอกนะครับอันนั้นก็คือข้อกำหนดของเขาเลยนะครับคราวนี้เรามาดูนะฮะว่าถ้าเราไม่ทำอะไรนะครับใครที่ทำสินค้าด้านนาโนเทคโนโลยีท่านจะรู้จักภาพนี้ดีนะฮะเราเรียกว่าซัพพลายเชนนะครับท่านไม่สามารถทำได้ครบเชนอยู่คนเดียวยกเว้นท่านเป็นบริษัทที่ใหญ่มากท่านต้องทำรอแมทเทอเรียลเองจากนั้นมาทำโปรเซสซิ่งจากนั้นขึ้นมาเป็นฟินิชชิ่งโปรดักต์นะครับส่วนมากผู้ประกอบการไทยเรามักจะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับอาจจะซื้อรอแมทเทอเรียลจากเองแล้วขึ้นรูป
หรือไปทำสุดท้ายเลยหรือขายรอแมทเทียลอย่างเดียวนะครับส่วนมากเราไม่ค่อยมีประเภทครบวงจรนะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยถูกเชื่อมโยงกันด้วย1มันต้องมีเครื่องมือที่ทดสอบ2มันต้องมีวิธีมาตรฐาน3มันต้องมีกฎหมายนะครับ4ข้อมูลความปลอดภัยต้องมีนะฮะเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยขาดข้อใดข้อหนึ่งนะครับมันจะกลายเป็นข้อกำหนดที่ไม่ใช่ภาษีทันทีนะครับสมมุติท่านจะซื้อ raw material มาจากสิงคโปร์อย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเขามีข้อมูลแบบนึงแล้วท่านไม่มีนะครับท่านก็ต้องเชื่อเขานะครับหรือเราจะส่งยางที่เป็นคอมโพสิตไปขายมาเลเซียมาเลเซียมีกฎหมายอีกแบบนึงสำหรับยางคอมโพสิตท่านก็ต้องไปทำตามเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือข้อกำหนดที่เราถ้าเราไม่ทำอะไรเนี่ยมันจะกลับมาที่เรานะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องการทดสอบผลิตภัณฑ์นาโนนะครับการทดสอบผลิตภัณฑ์นาโนเราจะแยกเป็น2ด้านนะครับด้านแรกคือองค์ประกอบของมันประกอบด้วยอะไรนะครับของที่เป็นนาโนส่วนมากมันก็เป็นของที่เรารู้จักอยู่แล้วเป็นสารเคมีเป็นวัสดุเป็นอะไรก็ตามนะครับเครื่องมือส่วนมากก็โครมาโตกราฟีสเปกโตสโคปีทั่วไปใช้ในการบอกปริมาณบอกชนิดสารนะครับแล้วก็จะมีเครื่องมืออีกประเภทหนึ่งวิเคราะห์โครงสร้างทางกายภาพนะครับคือรูปนี้มันเป็นการบอกว่าการวิเคราะห์ด้านนาโนต้องใช้ทั้งกายภาพและเคมีผสมกันนะฮะมันอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเครื่องมือที่จำเป็นในการวิเคราะห์ทดสอบด้านนาโนนะครับก็ต้องมีกล้องอิเล็กตรอนเครื่องมือเลเซอร์เอ็กซเรย์ที่จำเป็นต่างๆนานานะครับก็พวกนี้ไม่จำเป็นว่าใครมีเครื่องมืออะไรแต่ว่ามันจำเป็นอยู่ที่ว่าเครื่องมือพวกนี้ท่านเทียบกับคนอื่นได้หรือเปล่านะครับนั่นคือหัวใจนะครับคือไม่ได้หมายความว่าใครมีเครื่องมือที่แอดวานซ์กว่าคนนี้ท่านจะเชื่อคนนั้นนะครับถ้าเขาไม่ได้ทำมาตรวิทยาเนี่ยมันความถูกต้องมันบางทีมันสู้เครื่องมือธรรมดาไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือให้ดูตัวอย่างเฉยๆนะครับคราวนี้มันลงรายละเอียดนิดนึงนะครับผมจะแยกให้ท่านเข้าใจง่ายๆเลยว่าเวลาการทดสอบผลิตภัณฑ์นาโนเนี่ยเราแบ่งเป็น3แคตตาล็อกหลักๆท่านต้องตั้งสติก่อนว่าตอนนี้ท่านกำลังทดสอบอะไรอยู่นะครับอันแรกท่านเราพูดถึงการตรวจความเป็นนาโนนะครับมันเป็นนาโนจริงหรือไม่จริงอันที่2ดูประสิทธิภาพนะครับอันที่3ดูความปลอดภัย3อันนี้ทดสอบไม่เหมือนกันเลยนะฮะบางคนก็ไม่จำเป็นต้องทดสอบที่แลบเดียวกันนะครับมันต้องใช้แลบหลายแลบเข้ามาด้วยกันนะครับมาพูดถึงอันแรกก่อนนะครับการตรวจความเป็นนาโนเนี่ยนะครับอันนี้กลับมาที่กรณีคำถามคนถามกันเยอะมากนะครับ definition ที่ทั่วโลกใช้กันในปัจจุบันนะฮะสำหรับนาโนนะครับคำว่านาโนสเกลนะฮะอย่างที่ดร.ศิรศักดิ์บอกแล้วเขาใช้คำว่า approximately 1ถึง100นาโนเมตรนะครับประมาณ1ถึง100คำว่าประมาณจะเป็นอุปสรรคสำหรับห้องปฏิบัติการและก็หน่วยงานควบคุมเพราะมันไม่ได้บอกชัดเจนว่า101ไม่ใช่นาโนเมตรมันใช้คำว่าประมาณท่านต้องใช้หลายๆอย่างผสมกันต้องดูสมบัติที่มันแตกต่างจากปกตินะครับสิ่งที่ผมอยากเน้นก็คือโน้ตข้างล่างนี้นะครับโน้ต2ข้อนี้สำคัญมากนะครับข้อ1เนี่ยมันพูดถึงขนาดทำไมไม่เกินร้อยไม่ได้นะครับเพราะของที่เล็กกว่า100นาโนเมตรลงมา property จะเปลี่ยนนะฮะส่วนมาก property จะเปลี่ยนแต่ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนนะฮะส่วนมากจะเปลี่ยนเช่นทองกับทองนาโนเนี่ยเป็นทองเหมือนกันแต่ขนาดต่างกันสมบัติไม่เหมือนกันนะฮะซิลเวอร์ก็เหมือนกันนะครับอันนั้นก็คือตัวอย่างนึงแต่ข้อที่2เนี่ยสำคัญมากนะครับตะกี้มีคนพูดถึงน้ำนาโนโมเลกุลน้ำไอออนอะตอมเกลือแร่เขาใช้คำว่า1ก็เพราะว่าไม่ให้อะไรก็ตามที่เล็กกว่า1เนี่ยถือว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีเพราะไม่ฉะนั้นท่านสามารถใส่อะไรก็ได้แล้วท่านเคลมว่ามันเล็กกว่า1นาโนเมตรเป็นนาโนเทคโนโลยีนะครับเพราะจริงๆอะไรก็ตามที่เล็กกว่า1เนี่ยมันคือเคมีครับมันคือวิชาเคมีนะฮะฟู้ดไซด์เราเนี่ยนะครับพวกใส่วิตามินนะฮะโมเลกุลวิตามินส่วนมากก็1นาโนเมตรนะครับถ้าเป็นไอออนเป็นน้ำโมเลกุลน้ำ 0.3 นาโนเมตรนะครับพวกนี้ถ้าดูแค่โครงสร้างโมเลกุลทุกอย่างเป็นนาโนหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการลิมิตว่าไม่เอาเล็กกว่า1เพราะถ้าเล็กกว่า1เนี่ยเกลือแร่ไอออนนะฮะโมเลกุลอะตอมมาหมดเลยทุกอย่างเป็นนาโนได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆเลยถ้าผมชงกาแฟเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นนาโนเทคโนโลยีเหมือนกันเพราะโมเลกุลของครีมกับคาเฟอีนกลูโคสทุกอย่างไม่ถึง1นาโนเมตรหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเขาจะมีนิยามอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นอะไรที่โฆษณาว่าน้ำนาโนเมตรโมเลกุลไม่ใช่จากนิยามนะครับเขาพูดถึง1ถึง100นะฮะแต่ต้องดูสมบัติประกอบด้วยนะฮะอันแรกก่อนวิเคราะห์นะครับก่อนวิเคราะห์ท่านต้องดูก่อนนะฮะว่าสมมุติเขาส่งตัวอย่างมาที่แลบเนี่ยท่านต้องนึกก่อนเลยว่ามันนาโนตรงไหน
นะฮะมันนาโนตรงไหนของบางอย่างไม่ใช่นาโนทั้งก้อนมันจะนาโนอยู่นิดเดียวเช่นถ้าเป็นของประเภทก้อนโลหะหรือกระเบื้องนะครับหรือเป็นก้อนพลาสติกส่งมาที่แลบท่านเนี่ยท่านต้องไปดูเนื้อของมันเนื้อของมันอาจจะเป็นนาโนทั้งหมดนะฮะอย่างพวกโลหะเนี่ยเขาจะดูที่เกลนนะฮะเขาเรียกเกลนบันดารีก็คือผลึกของมันนะฮะวัดขนาดของมันว่าเป็นนาโนจริงหรือไม่นะครับพวกนี้ทั้งก้อนถือว่าเป็นนาโนหมดนะฮะทางด้านโลหะวิทยานะครับนั่นคือเรื่องของโลหะพวกพลาสติกเซรามิกก็อยู่กลุ่มนี้ถ้าเป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์พวกวงการชิปฮาร์ดดิสก์ไรท์จะเป็นพวกฟิล์มบางความเป็นนาโนจะอยู่ที่สตรัคเจอร์ข้างหน้าอย่างเดียวนะฮะตัวเนื้อข้างล่างถ้าไม่ต้องสนใจเพราะมันไม่เกี่ยวสมบัติของมันมันอยู่ที่ข้างหน้าอย่างเดียวนะฮะพวกทรานซิสเตอร์พวกอาร์แรมดีแรมทั้งหลายจะอยู่ที่ความตรงหน้ามันเท่านั้นเองแต่ที่เราเจอมากที่สุดในชีวิตประจำวันคือพวกที่อยู่แบบนี้นะฮะกลุ่มข้างล่างผมให้ดูชัดๆเช่นการใช้ซิลเวอร์โค้ดลงไปในพื้นผิวนะฮะความเป็นนาโนอยู่ที่เม็ดของซิลเวอร์ที่อยู่ที่พื้นผิวมันเป็นนาโนจริงไหมนะฮะถ้าเป็นอาหารฟู้ดแอดดิทีฟวิตามินน้ำน่าจะอยู่แบบนี้เป็นคลอไรด์มันจะเป็นผงที่อยู่ในน้ำนะฮะเหมือนนมนะครับโมเลกุลเคซีในนมก็ถือว่าเป็นนาโนเหมือนกันนะฮะเพราะมันเป็นผงเล็กๆที่อยู่ในน้ำ อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มที่เป็นคล้ายๆพลาสติกคอมโพสิตนะฮะพวกโพลิเมอร์เขาจะมีการใส่เข้าไปในเนื้อของมันเลยอยู่ในเนื้อของมันนะฮะแต่ทั้งก้อนนี้ไม่ได้เป็นนาโนทั้งหมดจะอยู่ที่เม็ดที่ใส่เข้าไปท่านก็ต้องไปวิเคราะห์ว่าไอ้เม็ดที่ว่าเนี่ยนาโนจริงหรือไม่นะครับอีกประเภทหนึ่งคือพวกแอโรโซลนะฮะพวกสเปรย์นะฮะพวกฝุ่นละอองนะฮะพวกนี้ก็คือวัดขนาดฝุ่นนะฮะว่าเป็นนาโนจริงหรือไม่เพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นมากนะครับอีกอันนึงอันนี้จะเป็นข้อมูลที่ดีมากนะครับคือเวลาเขาส่งมาแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่ามันอยู่ที่ไหนนะฮะจากรูปนี้เนี่ยเรารู้ว่ามันอยู่ที่ไหนจากนั้นเราวิเคราะห์ต่อไปว่ามันเป็นยังไงกันแน่ในกลุ่มแบบนี้เช่นรูปร่างยังไงขนาดเล็กขนาดใหญ่การกระจายตัวดีไม่ดีสตรัคเจอร์เป็นยังไงองค์ประกอบมันบริสุทธิ์ไหมนะครับปริมาณเท่าไหร่นะฮะเกาะกลุ่มกันหรือไม่นะครับพวกนี้เนี่ยต้องทดสอบหมดเลยนะครับทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพและความเป็นพิษถ้าท่านไม่มีข้อมูลพวกนี้ท่านจะตีผลผิดทันทีนะฮะอันนี้ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการวัดขนาดรูปนี้บอกแค่ว่าทั้งหมดวัดขนาดได้หมดนะครับแต่การผลการวัดแตกต่างกันนะฮะบางอย่างวัดเป็นภาพบางอย่างวัดเป็นสเปกตรัมถ้าออกมาแบบนี้ท่านจะเชื่อใครนะฮะสมมุติเขาส่งไปที่แลบเนี่ยมันออกมาผลแบบเนี้ยท่านจะเชื่อผลแลบอะไรนะฮะนี่คือมาตรวิทยาเข้ามาแล้วนะครับคือมันไม่ได้หมายความว่าท่านจะเลือกที่พอใจอันนี้เป็นนาโนเราไปยื่นอย.ได้ไม่ถูกนะครับเพราะอย.เขาก็จะมีว่าถ้าไซส์แบบนี้ต้องใช้เครื่องแบบนี้โดยโปรโตคอลแบบนี้ถึงจะเชื่อนะครับคราวนี้อีกเรื่องนึงนะฮะอันนี้ให้ดูตัวอย่างจริงนะใช้ SCM ดูพวกสิ่งทอนาโนนะฮะเส้นใยมีหรือไม่มีอันนี้เปรียบเทียบให้ดูเส้นใยผ้าธรรมดากับเส้นใยเคลือบนาโนนะฮะก็จะเห็นว่ามันจะมีภาพแบบนี้นะครับอันนี้ให้ดูนะฮะอย่างถ้าเป็นสารส่งบางเงี้ยนาโนคาร์บอนนะฮะส่งมาเป็นท่อท่านก็ต้องวิเคราะห์ต่อไปเป็นท่อขยายไปเรื่อยจนดูว่าสุดท้ายมันขนาดเท่าไหร่นะฮะอันนี้คือเส้นผ่านศูนย์กลางท่อนาโนคาร์บอนนะฮะอีกอันนึงอันนี้จำเป็นมากหลายคนไม่รู้สภาพนี้นะครับผมจะอธิบายศัพท์คำเดียวก็คือคำว่า primary structure หรือ primary nanoparticle นะฮะไอ้พวกนี้เนี่ยที่เป็นก้อนนี้ไม่ใช่ nanoparticle แต่เป็นกลุ่มก้อนที่มันจับกันเป็นพวงองุ่นนะฮะความการวัดความเป็นนาโนต้องวัดที่ขนาดเล็กที่สุดที่มันเกาะกันเม็ดที่เล็กที่สุดว่าเป็นนาโนจริงหรือไม่นะครับแต่ของแบบนี้แสดงว่าเตรียมไม่ดีเพราะว่ามันเกาะกันเป็นก้อนมันเสียสภาพความเป็นนาโนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงวัดไพรมารีมันจะเป็นนาโนจริงแต่ property ไม่ได้แล้วเพราะมันเปลี่ยนสภาพจากนาโนมาเป็นก้อนใหญ่ๆนะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะครับว่าเวลาเราวิเคราะห์หาวัสดุนาโนในเครื่องสำอางนี่โครงการเริ่มทำกับอย.เมื่อสัก5ปีที่แล้วเนี่ยนะครับสมมุติมีใครส่งเครื่องสำอางมาที่เรานะครับแล้วบอกว่าอันนี้เป็นเครื่องสำอางนาโนจริงหรือไม่ถ้าเราใช้กล้องทั่วไปส่องเนี่ยเราจะเห็นภาพแบบนี้ครับในเนื้อครีมเราเจอก้อนซึ่งเราไม่รู้ว่ามันคือก้อนอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นจากรูปนี้เราบอกได้ว่าถ้าส่งเป็น finishing product มานะฮะ finish product มาที่เราเนี่ยเราบอกไม่ได้หรอกครับว่ามันเป็นนาโนไม่เป็นนาโนเพราะที่สิ่งที่เราเห็นเราไม่รู้ว่าเขาใส่อะไรเข้าไปนะฮะเราจะไปดูที่รอแมทเทียลก่อนใส่ว่าเขาใส่อะไรแล้วมันไปอยู่ในนี้แล้วมันไปอยู่ที่ไหนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าท่านจะยื่นขอนะครับท่านก็จะต้องมีรอแมทเทียลผลการเทสมาให้ดูด้วยและประสิทธิภาพท่านไปดูจากตัวฟินิชชิ่งโปรดักต์นะครับ
แล้วเรากำลังพัฒนาวิธีในการตามดูว่าท่านใส่ไปแล้วมันมีอยู่จริงหรือไม่นะครับอันนี้คือในอนาคตนะฮะอันนี้เพื่อไปเร็วๆนะฮะแล้วก็ใช้หลายๆเทคนิคในการวัดนะครับเช่นเทคนิค DLS นะครับใช้เลเซอร์วัดขนาดนะฮะจากรูปนี้ดูง่ายๆนะครับถ้าดูไม่คิดอะไรเนี่ยจะมีแค่ผลิตภัณฑ์ B ตัวเดียวที่เป็นนาโนโปรดักต์เพราะขนาดไม่เกิน100นาโนเมตรนะครับแต่ถ้าเป็น C เนี่ยไม่ใช่แน่นอนนะไมครอนไซส์ละ 6,000 นาโนเมตรนะครับแต่ถ้าเป็นอย่าง A เนี่ยก้ำกึ่งนะฮะจะเป็นนาโนก็ได้ไม่เป็นนาโนก็ได้ท่านต้องดู property ประกอบว่ามันต่างจากปกติมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้ามันต่างจากปกติมากอาจจะเป็นนาโนได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะฮะของจริงหมดเลยฮะซิลเวอร์ที่ขายในท้องตลาดวัดขนาดอย่างเดียวไม่ได้เพราะมันมีการเจือสารนะฮะถ้าเราบอกว่าใช้ซิลเวอร์เพื่อฆ่าเชื้อโรคนะครับเราพบว่าสินค้าบางตัวซิลเวอร์ฆ่าเชื้อโรคดีมากแต่ทำไมเราสังเคราะห์เองเป็นซิลเวอร์ 100% แล้วมันไม่ค่อยฆ่าเท่าไหร่แล้วก็มาวิเคราะห์ต่อว่าซิลเวอร์บางชนิดมันโดบด้วยโลหะตัวอื่นนะฮะมันมีไทเทเนียมมีซิงค์ออกไซด์ผสมอยู่แต่ไม่บอกเรานะฮะมันก็มีประสิทธิภาพที่สูงกว่าปกตินะฮะอันนี้ก็คือคอมโพสิชันนะฮะจำเป็นนะฮะอีกอันนึงก็คือพวกโครงสร้างผลึกนะครับถ้าโลหะบางตัวอย่างไทเทเนียมถ้าท่านไม่วิเคราะห์โครงสร้างผลึกท่านจะได้สารที่ผิดประเภทเลยนะฮะสมมุติจะทำซันสกรีนนะฮะทำเป็นพวกครีมกันแดดท่านไปใช้ไทเทเนียมแบบนึงนะฮะมันจะกัดผิวหน้าเราได้ถ้าโดน UV นะฮะแต่ถ้าจะเลือกอีกเพศนึงมันจะบล็อก UV ได้นะครับอยู่ที่โครงสร้างผลึกนะฮะจำเป็นมากนะครับอันนี้ผมไปเร็วๆแล้วกันนะเดี๋ยวจะเกินเวลานะครับไม่เกิน5นาทีนะฮะคราวนี้การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์นะฮะอันนี้มาเรื่องประสิทธิภาพและประสิทธิภาพผมไม่ค่อยกังวลเพราะท่านจะรู้จักดีอยู่แล้วก็คือสมบัติมหาภาคหรือ bulk property นะครับหรือ bulk behavior สิ่งที่มันแสดงออกมาจนเราเห็นได้เช่นซึมซาบดีกันน้ำกันแบคทีเรียกัน UV ฟอกอากาศนะที่เราโฆษณากันต่างๆนานาพวกนี้ท่านส่งไปที่แลบอะไรก็ได้ที่เขาได้รับการรับรองนะฮะว่าทดสอบ property นั้นได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการทดสอบผลิตภัณฑ์นาโนฮะวัดความเป็นนาโนวัดสมบัติสะท้อนน้ำกันน้ำได้เท่าไหร่กันแบคทีเรียได้เท่าไหร่เป็นชุดการทดสอบนะครับอันนี้ผมอันนี้ไม่มีอะไรนะจะให้ดูว่าสคบเริ่มเอาจริงว่าต่อไปเนี่ยสินค้านะครับเขาบอกเลยว่าสินค้าเนี่ยถ้าเป็นนาโนเนี่ยเมื่อไหร่ใช้คำว่านาโนเนี่ยจะต้องเป็นสินค้าควบคุมฉลากในอนาคตท่านจะต้องบอกข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์พอสมควรเลยไม่ใช่พั่มเพื่อแล้วนะฮะต่อไปท่านจะไม่ค่อยเห็นสินค้าที่อยู่ตามตลาดนัดเสื่อนาโนจากปกติตัวละ100กลายเป็นตัว400ไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าเริ่มมีกฎหมายมาคุ้มครองตรงนี้มากขึ้นนะฮะอย่างน้อยคนก็เริ่มเกรงว่ามันมีกฎหมายแล้วว่าอย่าใช้คำว่านาโนพั่มเพื่อนะฮะอันนี้ให้ดูว่าการทดสอบมันจะมีก็ต้องใช้แลบทั่วๆไปนะฮะที่คนทดสอบการทดสอบก็ต้องใช้วิธีมาตรฐานนะครับถ้าท่านขายพลาสติกท่านก็ต้องใช้วิธีทดสอบสำหรับพลาสติกถ้าเป็นสิ่งทอก็ต้องสำหรับสิ่งทอนะครับจะมาปนกันไม่ได้เพราะผลมันไม่เหมือนกันท่านก็ต้องปรึกษาแลบว่าสินค้าท่านเป็นอะไรใช้วิธีสแตนดาร์ดไหนที่กฎหมายเขารองรับต้องเลือกสแตนดาร์ดให้ถูกต้องกับผลิตภัณฑ์นะฮะที่สำคัญอีกอันนึงก็คือท่านควรจะเลือกห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง17025เพราะอย่างน้อยมันยืนยันได้ว่าเขามีการถูกต้องผลการวัดที่ถูกต้องแม่นยำระดับหนึ่งนะฮะพวกนี้ส่วนมากหน่วยงานภาครัฐจะยอมรับแลบที่มาจากที่ได้รับการรับรองนะครับคราวนี้เรื่องสุดท้ายคือเรื่องความปลอดภัยนะฮะความปลอดภัยเนี่ยผมจะดูแค่นี้ครับความปลอดภัยมันจะเชื่อมโยงกันระหว่างอินวิโทรก็คือในหลอดทดลองนำไปสู่โมเดลนำไปสู่สัตว์ทดลองนะฮะต้องมีความเป็นพิษตั้งแต่การระคายเคืองการแสดงออก DNA นะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงมันเกี่ยวข้องกับสมบัติทางกายภาพนะฮะของวัสดุนาโนนะฮะปัจจัยหลักๆที่กฎหมายมักจะดูในการนอกจากการทดสอบความเป็นพิษตามปกติสิ่งที่ต้องยืนยันกับอย.แล้วก็อะไรก็ตามที่มีกฎหมายก็คือมันขนาดเท่าไหร่รูปร่างยังไง surface area เท่าไหร่นะครับสมบัติเคมีพื้นผิวเป็นยังไงละลายน้ำดีหรือไม่นะครับจำง่ายๆ 5S 5S ไม่ใช่5สอนะครับ 5S อันนี้สำคัญมากในการที่จะขอการขึ้นทะเบียนสินค้าต่างๆนะครับอันนี้ให้เห็นว่ามาตรฐานนาโนเนี่ยถึงจะมาช้าแต่มาแน่นะครับมันมาแน่ๆเพราะกิจกรรมทั่วโลกมีการทำตรงนี้อยู่นะครับอันนี้เพื่อไม่มีเวลาอธิบายมากนะครับแต่จะให้ข้อมูลสำหรับผู้ประกอบการว่าท่านเป็นสินค้ากลุ่มไหนท่านดูรายละเอียดในการทดสอบได้อันนี้คือแพ็กเกจของการทดสอบที่ท่านต้องมีนะฮะท่านจะบอกนาโนอย่างเดียวไม่ได้ท่านจะต้องมีฟังก์ชันรีลีสความเป็นพิษเป็นชุดที่หน่วยงานภาครัฐมักจะต้องใช้นะครับในการทดสอบนะฮะ
จะมีการแตกต่างกันไปถ้าลองไปศึกษาต่อดูนะฮะว่าแต่ละอันเนี่ยมันจะแตกต่างกันนิดๆหน่อยๆในแต่ละผลิตภัณฑ์นะครับมีความแตกต่างกันนะฮะคราวนี้อีกอันนึงก็คือที่อยากจะพูดก็คือปัจจุบันเรามีแผนยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยด้านนาโนนะฮะซึ่งความสำคัญอยู่ที่ข้อความสีแดงที่ผมบอกนะว่ายุทธศาสตร์ข้อตัวนึงเนี่ยมันมีตัวชี้วัดว่าสินค้านาโนในประเทศไทยทุกชนิดนะครับภายในปี559เนี่ยถ้าวางขายในท้องตลาดจะต้องมีข้อมูลด้านความปลอดภัยโดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ในขณะนั้นมารองรับท่านไม่สามารถเองได้ว่าอันนี้ปลอดภัยโดยปราศจากผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการนะฮะอันนี้คือง่ายๆเลยตีความง่ายๆนะครับอันนี้คือกลไกในภาครัฐบาลนะฮะเรามีต้องมีสแตนดาร์ดมีเรกูเลชั่นเทสติ้งแล็บแล้วก็มาตรวิทยานะครับส่วนอันนี้ผมให้ดูข้อมูลแล้วกันนะว่าแต่ละอันทำอะไรสมอกำหนดมาตรฐานนะครับอันนี้เป็นมอก7ข้อที่กำลังจะทำในปีนี้กับปีหน้านะครับเป็นข้ออันนี้กำลังจะกลายเป็นมอกแล้วนะครับซึ่งพอมีปุ๊บเนี่ยท่านก็ไปดูได้ว่าท่านจะต้องทำยังไงให้มันตามมอกเลขนี้เลขนี้นะครับก็จะมีความมั่นใจได้มากขึ้นนะครับอย.ก็เหมือนที่อาจารย์ยุพินพูดไปแล้วนะครับเรื่องของผลิตภัณฑ์หลายตัวสคบ.คือเรื่องของฉลากเลเบลลิ่งต่างๆนะครับมาตรวิทยานะครับมาตรวิทยารูปที่อยากให้ดูก็คือรูปนี้นะฮะรูปนี้ก็คือ SI unit 7หน่วยเนี่ยหน่วยที่สำคัญเนี่ยนาโนที่สุดก็คือเมตรนะฮะคำว่าเมตรนิยามของคำว่าเมตร SI เนี่ยท่านจะต้องถ่ายจากค่าหนึ่งไปที่เครื่องวัดทุกตัวแล้วก็ลงมาที่สินค้าให้ได้ว่านี่คือนาโนที่สามารถเทียบกับไปที่ระดับเมตรของโลกได้นะครับอันนี้ก็คือ testable นะครับก็ขอจบการบรรยายเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกินเวลาไปเยอะนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ